สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่ารวมไทยสร้างชาติขึ้นหาเสียงสะพานพระราม8ชาวเน็ตถามทำแบบนี้ได้หรือกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาหลังจากเมื่อวันที่8พฤษภาคมนางสาวทิพานันท์ศิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ภาพชุดหนึ่งเผยให้เห็นการใช้แสงสีบนสะพานพระราม8ในลักษณะเป็นข้อความหาเสียงพร้อมระบุข้อความว่าชัดเจนเด่นชัดสะพานพระราม8โดยพบว่าบนเสาสะพานปรากฏข้อความต่างๆโดยชุดแรกที่ปรากฏบนเสาของสะพานพระราม8คือบัตรสีเขียวกาเบอร์22พรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเบอร์22พร้อมกับมีโลโก้พรรคติดด้วยชุดที่2ได้ตั้งแคปชั่นว่ามั่นคงมั่งคั่งพรรครวมไทยสร้างชาติแฮชแท็กหาเงินได้ใช้เงินเป็นโดยมีข้อความที่ปรากฏบนเสาสะพานพระราม8คือกา22มั่นคงมั่งคั่งพร้อมกับมีโลโก้พรรคชุดที่3พร้อมแคปชั่นโครงสร้างพื้นฐานดีพรรครวมไทยสร้างชาติแฮชแท็กสร้างรากฐานความมั่งคั่งให้คนไทยทุกคนอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีข้อความที่ปรากฏบนเสาสะพานพระราม8คือโครงสร้างพื้นฐานดีกา22พร้อมกับมีโลโก้พรรคและภาพชุดที่4มีข้อความที่ปรากฏบนสะพานพระราม8คือกา22ลุงตู่อยู่ต่อพร้อมกับมีโลโก้พรรคซึ่งหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางว่าการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ขอให้มีการตรวจสอบว่าปกติไฟบนสะพานพระราม8สามารถจ้างโฆษณาได้หรือไม่พร้อมร้องขอคำตอบจากกกต.ในประเด็นนี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ